จังหวัดสงขลาครับเขามีเมนูข้าวสตูเป็น1ใน77เมนูทั่วประเทศที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำปีงบประมาณ2566ร้านข้าวสตูเกียรติฟังย่านถนนนางงามเขตเทศบาลนครสงขลาเปิดให้บริการมาแล้วตั้งแต่ปี2480แม้ว่าจะสืบทอดมาแล้วจนถึงรุ่นที่3นะครับแต่รสชาติความอร่อยของข้าวสตูร้านนี้ต้องบอกว่าไม่เคยเปลี่ยนแปลงข้าวสตูเกียรติฟังนะครับจุดเด่นเนี่ยอยู่ที่น้ำซุปเขาบอกว่าน้ำซุปของสตูร้านนี้จะมีความแตกต่างจากสูตรทั่วๆไปเพราะว่าเป็นน้ำซุปกระดูกหมูต้มกับเครื่องเทศเฉพาะแล้วก็มีการผสมหางกะทิลงไปด้วยจนได้น้ำซุปสูตรเข้มข้นแล้วก็หอมมันภายในซุปเนี่ยก็ยังมีเนื้อหมูเนื้อแดงแล้วก็มีเครื่องในหมูแต่สามารถสั่งใส่หมูกรอบลงไปด้วยในน้ำซุปเนี่ยก็ได้นะโดยบรรยากาศหน้าร้านครับที่ร้านข้าวสตูเกียรติฟังนะก็จะมีลูกค้าเนี่ยทยอยมาซื้อข้าวสตูอย่างต่อเนื่องมีคุณธนทรและคุณปทุมรัตน์สิริคติธรรม2พี่น้องเจ้าของร้านข้าวสตูเกียรติฟังรุ่นที่3เนี่ยบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยก็ยังคงขายดิบขายดีอยู่เช่นเดิมโดยทางร้านก็มีการเปิดให้ลูกค้าได้มีการสั่งจองผ่านโทรศัพท์ Facebook แล้วก็ LINE รวมถึงช่องทาง Delivery ด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึงในราคาปกติสำหรับข้าวสตูเกียรติฟังนะครับก็จะเริ่มต้นที่ราคาตั้งแต่60บาทไปจนถึง150บาทเช่นเดียวกับหมูกรอบเลยและในปี2566นะคะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็ได้มีการจัดกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย Thailand Based Local Food และรสชาติที่หายไป The Lost Taste เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของอาหารไทยอาหารท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตคนไทยรวมถึงรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศรวมทั้งข้อเสนอสาระความรู้นะคะเกี่ยวกับอาหารไทยและอาหารท้องถิ่นต่อยอดสมุนไพรไทยสรรพคุณทางเลือกและส่งต่อภูมิปัญญาที่มีการสืบทอดทุกจากรุ่นสู่รุ่นสำหรับจังหวัดสงขลานั้นเมนูข้าวสตูเป็น1ใน77เมนูทั่วประเทศที่ได้รับการคัดเลือกในกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำปีงบประมาณ2566อีกด้วยนะคะมีโอกาสต้องไปทานนะคะโดยเฉพาะชาวสงขลาเนี่ยเราไปทานกันบ่อยแล้วแต่เราอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวท่านอื่นๆนะมาเที่ยวสงขลาต้องได้ชิมนะคะเมนูท้องถิ่นนี้ก็อยู่ที่ถนนนางงามเลยนะใกล้กับศาลหลักเมืองสงขลานะคะ